King Dragon หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังดินแดนมังกรจังหวัดราชบุรีเพื่อไปชมทัศนียภาพที่งดงามของอำเภอสวนผึ้งและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาดูได้ยากอย่างปงยุกและพันน้ำร้อนบ่อคลึงมาในสัปดาห์นี้ครับเราจะไปดูอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในดินแดนมังกรและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ในจังหวัดราชบุรีกันKing Dragon เหนือตอนมหัศจรรย์ดินแดนมังกรอำเภอโพธารามณวัดเขาช่องครานที่นี่คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในดินแดนมังกรที่เราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ตะลึงกันโดยเราจะพาไปดูสัตว์ปีกที่มีลักษณะคล้ายนกแต่มีหูเหมือนหนูและก็มีปีกซึ่งเราเรียกกันว่าค้างคาวบินออกหากินยามพลบค่ำฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักแต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติฝูงค้างคาวนับร้อยล้านตัวบินออกหากินยามพลบค่ำดูแล้วราวกับมังกรกำลังเลื้อยอยู่บนท้องฟ้าเพื่อมุ่งหน้าออกไปหาอาหารและก็ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยปรากฏการณ์ฝูงค้างคาวร้อยล้านแบบนี้มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทยและด้วยเหตุนี้เองวัดเขาช่องคลานจึงกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีและความมหัศจรรย์ของฝูงค้างคาวเหล่านี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นอีกด้วยนอกเหนือจากเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงามปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งแล้วจังหวัดราชบุรียังเป็นดินแดนที่ดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ด้วยตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรีเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2510ภาพที่เห็นคือตลาดลอยน้ำที่เต็มไปด้วยเรือพายลำย่อมบรรทุกสินค้าเต็มลำพ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้าโทนสีเข้มแบบชาวสวนใส่หมวกงอบใบลานพายเรือเล่ยขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปีซึ่งได้ขุดคลองดำเนินสะดวกขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงเห็นว่าการคมนาคมในท้องถิ่นนี้ไม่มีถนนที่เชื่อมกับอำเภออื่นเพราะโดยส่วนมากจะใช้เรือเป็นพาหนะโดยในอดีตตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั้นเป็นศูนย์รวมในการค้าขายพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเลือกสวนไร่นาของเกษตรกรในย่านนั้นแต่ปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้กลายเป็นกึ่งตลาดบกตลาดน้ำมีของขายทั้งบนบกและในเรือมาเที่ยวที่ตลาดนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะมีทางเดินที่มีหลังคาตลอดสองฝั่งของตลาดจึงทำให้เดินเที่ยวชมได้อย่างสบายๆมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตเก่าแก่และการค้าขายในตลาดน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมากI guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate. อีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรีดินแดนมังกรก็คือโอ่งมังกรจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในเมืองราชบุรีได้เล่าเอาไว้ว่าสมัยก่อนนั้นโอ่งที่ใช้กักเก็บน้ำชั้นดีต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งทำเครื่องปั้นดินเผาแต่หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นไปอย่างยากลำบากรวมถึงโอ่งด้วยจึงจำเป็นต้องผลิตใช้กันเองภายในประเทศไทยโดยจุดเริ่มต้นของการทำโอ่งขายในจังหวัดราชบุรีมาจากสองสหายชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศจนได้มาพบแหล่งดินที่ราชบุรีและเห็นว่าเป็นดินดีสีแดงสามารถใช้ปั้นโอ่งได้จึงลงทุนร่วมหุ้นกันก่อตั้งโรงงานทำโอ่งขนาดเล็กในปีพุทธศักราช2476การทำโอ่งในยุคแรกๆจะเป็นโอ่งไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายโดยใช้ดินขาวจากเมืองจีนและภายหลังสามารถหาดินขาวทดแทนได้ที่จังหวัดจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีสำหรับลวดลายที่วาดบนตัวโอ่งมักจะเป็นลายมังกรเนื่องจากตามความเชื่อของคนจีนมังกรถือเป็นสัตว์ชั้นสูงและเป็นมงคล
อีกทั้งคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคซึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมังกรและมีหนังสือตำราพิชัยสงครามกล่าวถึงมังกรในการจัดขบวนทัพข้ามน้ำด้วยเรียกว่ามังกรพยุหะจึงมีการเขียนรูปมังกรคล้ายพญานาคบนตัวโอ่งออกจำหน่ายและได้รับความนิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์โอ่งมังกรครับก็ที่นี่ก็เป็นที่สองนะครับที่แรกที่เราไปบ่อใช่ใช่บ่อครึ่งแล้วเราก็พามาที่สถานที่นี้ครับเท่าฮงไถ่เท่าฮงไถ่ที่อดีตเป็นโรงงานทำฟองแล้วตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปนะเป็นเซรามิกครับผมครับวันนี้จะพามาดูการปั้นโอ่งกันว่าเขาทำกันยังไงถ้ามาราชบุรีก็ต้องมาที่นี่ครับมาพักผ่อนครับผมมันเป็นเซรามิกที่สวยมากตอนนี้ที่มีคนท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันครับท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการทำโอ่งทำเซรามิกข้างในกันครับผมเชิญเลยครับครับผมNo more. ที่นี่คือโรงงานเท่าคงไถ่เป็นโรงงานแห่งแรกที่ผลิตโอ่งมังกรจนสร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับจังหวัดราชบุรีปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปโรงงานเท่าคงไถ่ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและได้มีการพัฒนารวมถึงประยุกต์ศิลปะสมัยใหม่เข้าด้วยกันโดยมีการผลิตเครื่องปั้นเซรามิกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นListen to the music of the moment, maybe sing with me a la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. ไม่ได้เขาดีครับนานไหมครับแต่ละใบชื่ออะไรก่อนต้องถามชื่ออะไรครับบ้านอยู่ไหนครับลาลีหรือว่าบ้านเดียวกันเลยไม่รู้ไม่รู้แบ่งเลยนี่มาทำอะไรครับตรงนี้ค่ะตรงนี้อ๋อเหรอครับถือว่ากินแปลกนี่ลายอะไรครับลายอะไรอันนี้ลายสุนัขค่ะลายพี่หยาบเลยเว้ยลายเดียวกันเลยทำดีด้วยอยู่กับกูนี่แหละควรทำนานไหมครับก็อันนี้ก็ลายหนึ่งครับลายชั่วโมงแล้วอันนี้แค่เพ้นนะคะแล้วเดี๋ยวมีวิธีแบบไหนอีกทำอะไรต่อพอหลังจากเพ้นท์ไหมครับก็พออันนี้เสร็จก็อยากไปมองน้องของนี่มองไหนมองนี่ดิไปมองหน้าน้องน่ารักไม่ได้ไงมองไม่ได้ถึงที่ต้นไม้เหรอครับรอบนึงแล้วพอแล้วก็เผาจริงรอบนึงพรุ่งนี้เก็บกระดูกเผาจริงเมื่อไหร่ครับจริงก็พรุ่งนี้แหละถ้าเผามึงอ่ะจะถ้าเผาขวดอะไรโอ้ยไม่ไหนคนครับก็ไม่ใช่ครับโอ้ไปไม่เป็นเลยไม่ได้จีบครับแซวเล่นหวังครับรายการครับรายการครับหวังไปนิดนี่รายการอะไรไม่นานเดี๋ยวจะไปทำไมล่ะครับนี่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้คุยอยู่ว่าเขินว่าไงครับเออหรอครับโอ้อันนี้ดีกว่าอย่าพี่ไปละอย่าทิ้งเบอร์โทรไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะได้โทรมาถามไงตลอดเลยทุกที่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จุกอ่ะกินน้ำอ่ะโดนไฟออกเต็มเลยเนี่ยอ๋ออย่าพี่ไปละอย่าทิ้งเบอร์โทรได้อย่าพี่ได้โทรมาถามแล้วระบบมีลูกแล้วไม่ใช่หรอผมมีแฟนแล้วมีลูกแล้วเรียกแล้วเออหมดไปละโอเคเนี่ยจบเอาแฟนมาปะมาอ่ะไปแฟนแล้วโอเคแล้วมีที่บ้านมึงอ่ะไม่มีโอ้ตายไปสืบให้ดีไปสืบให้ดีเอาดีๆจะเล่นจะเล่นนะจุ้ยครับพี่ครับอยู่คนเดียวครับก็อยู่คนเดียวผมพวกศิลปินอยู่คนเดียวไปครับเราเข้าไปในต่อครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะจับมือทีถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วและเรายังจำกันได้ผลงานโอ่งมังกรเคยโด่งดังในภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบที่มักจะกลายเป็นที่ซ่อนแอบของชาวบ้านเวลาหลบผีปอบซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าโอ่งมังกรหนึ่งใบสามารถจุคนได้กี่คนกันแน่นักรบมังกรของเราทั้ง3คนจึงขอลองดูกันสักหน่อยจุได้เยอะจริงครับ
ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของมหัศจรรย์ดินแดนมังกรซึ่งถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมควรจะแวะมาดูสักครั้งหนึ่งแล้วสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่านักรบมังกรว่าแต่ละคนมีพิษสงขนาดไหนในการรับมือศึกโตโยต้าพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะมาถึงนี้